ก๊อปมากี้เคลียร์ปมร้อนนางเอกแอบรักพี่เขยลั่นบริสุทธิ์ใจมารีน่าคนในครอบครัวจากกรณีเพจกระตุกต่อมเผือกออกมาโพสต์ปมร้อนนางเอกสาวแอบรักพี่เขยแล้วมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์โยงไปถึงมารีน่าบาเลนซิเอก้าน้องสาวนางเอกดังคุณแม่ลูกแฝดมากี้ราศีภรรยาป๊อปพัสสรกรจิราธิวัฒน์จนกลายเป็นดราม่าสนั่นล่าสุดวันที่2กรมยอป๊อปมากี้ได้เปิดใจเคลียร์ปมร้อนในงานเซ็นทรัลรีเทลดับเบิ้ลเมกะเซลที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมกับแจงประเด็นที่มีกระแสข่าวว่ามากี้ไม่ได้ร่วมถ่ายปฏิทินช่อง3ในปีนี้แต่เธอเดินไปขอทางผู้ใหญ่จนได้ถ่ายรวมถึงเรื่องวันเกิดที่ผ่านมาสามีจัดเซอร์ไพรส์เปหนักจนน้ำตาไหลพูดถึงวันเกิดที่ผ่านมาหน่อยมากี้ก็ดีนะคะได้ไปเที่ยวมีลูกๆมาด้วยมีเพื่อนด้วยก็เหมือนได้พักผ่อนใครเป็นคนทำแพลนมากี้เขาเป็นคนที่แพลนแต่กี้จะเป็นคนจองที่ป๊อปคือเขาเป็นคนติดต่อที่แล้วผมก็ไปเวิร์กต่อเองผมก็บอกว่าโอเคแค่นี้คุณพอละเดี๋ยวข้างในจะไปจัดการเองว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างผมก็เซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งแต่ก็พยายามเท่าที่ทำได้น้ำตาซึมใช่ไหมปีนี้มากี้ใช่ค่ะป๊อปเพราะผมเซอร์ไพรส์ไม่เก่งไงครับอันนี้เขาก็รู้สึกว่าโอเคนะมากี้ใช่ค่ะให้คะแนนความพยายามพิเศษประทับใจยังไงบ้างพอเห็นแล้วน้ำตามันเลยไหลเลยมากี้อาจจะพวกการ์ดอะไรแบบนี้ค่ะเขาเขียนหรือไม่รู้ว่าเพราะมีลูกฮอร์โมนเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะปกติไม่ใช่คนแบบนี้แต่พออ่านแล้วแบบมันซึ้งจังเลยก็คือสามีเปหนักมากมากี้คุณเปหนักหรอคะป๊อกตามทฤษฎีของเขาแล้วอันนี้ผมก็ต้องดูแลเป็นปกติอยู่แล้วครับต้องจัดให้อย่างนี้อยู่แล้วมากกี้ไม่จริงๆกี้ไม่ค่อยซื้ออะไรเยอะออกผมต้องบอกเลยว่าผมโชคดีมากๆเพราะว่าเขาแทบไม่ค่อยซื้ออะไรเลยน้อยมากแต่ปีนี้เหมือนซื้อเยอะกว่าทุกปีเหมือนกันมากกี้อาจเพราะว่าตอนนั้นกี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะใช้ไม่ได้เสื้อผ้าของใช้ก็ไม่ได้ฝืนเพราะมีลูกปีนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เลยจัดให้กระเป๋าหลายเลยป๊อกใบเดียวครับแต่หลายคู่จะเป็นรองเท้าผมจะเป็นคนไม่ชอบไปแอบซื้อของมาแล้วมาเซอร์ไพรส์เพราะว่าเหมือนให้แล้วเขาไม่ชอบก็จะไม่ได้ใช้ให้สิ่งที่ชอบดีกว่าของขวัญที่ให้ก็คือโควต้าวันเกิดเหมือนเป็นของขวัญวันเกิดป๊อกก็เขาอยากได้อะไรก็รวมมากี้รวมไปเลยค่ะของขวัญวันเกิดของขวัญใดๆพอมีลูกแล้วป๊อกไม่ค่อยสวีทแล้วหรอมากี้เขาก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่สวีทมากขนาดกลางกำลังพอดีแบบที่เราชอบก็เป็นเหมือนเดิมนี่แหละค่ะงานเข้าอีกดราม่าโยงป๊อกมารีน่าน้องสาวมากกี้ชาวเน็ตทะกะเถียงสนั่นมารีน่าอุ้มหลานโพสต์แล้วหลังงานเข้าปมร้อนป๊อกพี่เขยถึงกับคอมเมนต์ถามขอถามถึงเรื่องอักษรย่อน้องนางเอกแอบชอบพี่เขยหลายคนมองว่าเป็นคู่เรามากกี้รู้สึกยังไงบ้างมากกี้ก็อาจจะเป็นเพราะเขียนชี้เป้ามาทางนี้อยู่แล้วสำหรับพี่เฉยๆนะป๊อกคือตอนที่เราเห็นข่าวเราอยู่ด้วยกันด้วยแหละเราก็มองว่าเราหรอเอาตรงๆ ตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันแน่นอนว่ามันต้องสนิทสนมมากขึ้นเป็นธรรมดาอย่างมารีน่าเองเขาก็รักหลานเขาก็มาเยี่ยมหลานผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกเพราะเขาเป็นครอบครัวที่จะเข้าออกก็เป็นเรื่องปกติกับประเด็นมันค่อนข้างแรงมากมากี้คือมันก็อยู่ที่เราว่าจะเก็บมาให้มันรู้สึกหรือไม่รู้สึกแต่สำหรับที่ไม่รู้สึกอาจจะเพราะว่าเราเป็นคนเสพข่าวด้วยเราเข้าใจตอนแรกเราก็เบลอไม่รู้เรื่อง
พออ่านคอมเมนต์ทำไมเขาเก่งกว่าเราเองเขารู้เรื่องจริงเราได้คุยกับมารีน่าบ้างไหมมาร์กี้ความจริงข่าวนี้มันมีมาก่อนแล้วป๊อปด้วยความที่ผมเป็นนักร้องเขาเป็นนักร้องทำเพลงด้วยกันมาร์กี้ตอนนั้นมารีน่าก็ลงไอจีสตอรี่ว่าเขียนข่าวไม่น่ารักเลยหลานโตขึ้นมาแล้วมาเห็นข่าวแบบนี้พี่ก็เข้าใจนะถ้าแบบว่าลูกเราโตมาแล้วค้นหา Google แล้วไปเจอจะเป็นยังไงแต่สำหรับเราก็ต้องสอนลูกเองว่ามันเป็นยังไงเวลาเราเข้าอินเทอร์เน็ตต้องเลือกเสพข่าวอะไรแบบนี้มารีน่าค่อนข้างซีเรียสมากกว่าเรามาร์กี้ใช่ถ้าตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาเฉยๆแล้วมันจะกระทบความสัมพันธ์เราสามคนไหมป๊อปไม่อย่างเราสองคนพูดได้เต็มปากเลยว่ารู้เรื่องราวทั้งสองคน 100% ต่างคนต่างไม่มีความลับกันส่วนของมารีน่าก็มีแซวเล่นกันมากว่าอึดอัดไหมเวลาร่วมงานคนจับผิดป๊อปผมปกติบริสุทธิ์ใจจริงๆผมไม่คิดจะไปทำอะไรในรูปแบบนั้นเลยมาร์กี้ตอนนั้นมารีน่าภูมิยังไม่แข็งแรงแต่ตอนนี้แข็งแรงเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเอาเรื่องนี้ดีกว่าที่บอกว่าแฟนมารีน่าชื่อกล้าเขาไม่ได้ชื่อกล้านะคะคือผิดหมดเลยหัวเราะซึ่งแฟนมารีน่าก็งงไปหมดวันนี้ต้องไปถามเขาเองเรารู้สึกไหมว่าเขาเขียนเป็นละครเกินไปมาร์กี้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นละครเกินไปหรอกมันแล้วแต่คนคิดคนมองถ้าเราไม่สามารถบังคับให้เขามองในแบบเราได้เราจะมีการดูเรื่องกฎหมายไหมเพราะมันเจาะจงมาที่ครอบครัวเราเลยป๊อกมันเสียเวลาครับพี่ทำมาหากินเลี้ยงลูกดีกว่ามองเป็นบันเทิงบ้านเราแล้วกันมาร์กี้เอาเวลาขึ้นศาลมาออกอีเวนต์แล้วกันเรียกว่าข่าวนี้ไม่ทีผลกระทบกับครอบครัวเรามาร์กี้ไม่มีครับแต่กลัวอย่างหนึ่งว่าผมมีงานกับมารีน่าอีกอันซึ่งเขาเป็นคนเตรียมทุกอย่างให้ก็หวังว่าจะไม่มีดราม่าอะไรแบบนี้อีกถามถึงปฏิทินช่องเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้ถ่ายแต่เดินไปขอทางผู้ใหญ่มาร์กี้ไม่นะคือกี้ไม่ได้เข้าช่องด้วยครับไปรับเช็คเงินเดือนอย่างเดียวปีนี้ก็ได้ถ่ายปกติค่ะแต่ว่าเหตุผลที่ได้ถ่ายก็ไม่ทราบเหมือนกันส่วนมากจะมีพี่ที่ช่องส่งไลน์ขอคิวถ่ายปฏิทินถ่ายกับใครได้คิวไหนแค่นั้นเองคือทางผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินมีการโยงเรากับโบเมลดามาร์กี้อันนี้เราไม่ทราบเรื่องเลยว่ายังไงเพราะเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปถามอยู่แล้วเราก็ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดมากกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ่ายปฏิทินมันมีถ่ายทุกปีเห็นบอกเราจะกลับมาเล่นละครมาร์กี้ใช่ค่ะก็จะถ่ายปีนี้ออนแอร์น่าจะปลายปีหน้าแล้วลูกๆแหละมาร์กี้ถ้าใกล้บ้านก็เอาไปกองด้วยชื่อเรื่องอะไรมาร์กี้รอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะเผื่อเปลี่ยนหัวเราะป๊อกโอเคไหมที่มาร์กี้กลับไปเล่นละครป๊อกผมโอเคครับด้วยความที่ผมก็ไม่ได้อยู่บ้านเยอะผมมีทัวร์คอนเสิร์ตถ่ายรายการแต่เราก็จะพยายามมีวันครอบครัวเพื่อที่จะพาลูกๆไปทำกิจกรรมรับละครแบบนี้แพลนคนลูกคนต่อไปก็ยังไม่มีใช่ไหมมาร์กี้แค่นี้ก็เหงื่อแตกแล้วแค่ตอนนี้คุยกันว่าพักก่อนซื้อของคูณ2ก็หนักอยู่ขอบคุณภาพจากมาร์กี้ขีดล่างราศี